มันเกิดอะไรขึ้นกับ The Last of Us Part 2จริงๆกันแน่เนื้อเรื่องมันแย่หรือว่าไม่ถูกใจคนเล่นเกมมันห่วยหรือว่ากองอวยนั่นแหละที่ทำให้คนเกลียดวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในรีวิวนะครับผมคงจะต้องขอเริ่มในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนเลยละกันเพราะเป็นจุดที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะในตอนจบของ The Last of Us ภาคแรกนั้นเรียกได้ว่าปลายเปิดมากๆเรื่องราวของทั้งสองคนมีความเป็นไปได้ต่อในหลายๆทิศทางและผมเชื่อว่าหลายๆคนพอจะเดาธีมของภาคต่อนี้ได้จากตัวอย่างนะฮะว่าเอลลี่นั้นมีความเดือดมาจากเหตุการณ์บางอย่างทีนี้ประเด็นในเรื่องราวภาค2นั้นเป็นเหตุการณ์4ปีให้หลังจากภาคแรกซึ่งเราจะได้เห็นหลายๆอย่างที่ไม่ make sense และไม่เข้าใจถึงแรงจูงใจของการกระทำของตัวละครในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมพยายามกักในส่วนเนื้อหานี้ไว้แล้วไปเฉลยทีหลังในช่วงของ flashback หรือว่าย้อนเรื่องราวในอดีตนั่นเองยิ่งเราเล่นเกมไปมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจตัวละครนั้นมากยิ่งขึ้นรู้สึกผูกพันกับตัวละครมากยิ่งขึ้นและภาคนี้มันไม่ใช่เรื่องราวของคนไม่กี่คนอย่างภาคแรกนะฮะเราได้เห็นอีกหลายๆมุมมองของผู้คนที่อยู่ในโลกของ The Last of Us ผู้คนที่แค้นจากการถูกช่วงชิงผู้คนที่แก่งแย่งชิงกันหรือแม้กระทั่งใครสักคนที่อยากจะหลบหนีจากอดีตและมองหาชีวิตและความหวังใหม่มีตัวละครมีรายละเอียดและมีความรู้สึกต่างๆที่เกมพยายามถ่ายทอดออกมามากมายซึ่งในมุมมองของผมแล้วมันกลับกลายเป็นดาบสองคมซะอย่างนั้นบางเรื่องราวกว่าจะเฉลยหรือกว่าจะทำความเข้าใจได้ก็กินเวลาพอตัวมากๆตัวละครบางตัวมีบทเยอะพยายามให้เราผูกพันและถ้าหากคุณไม่สนใจหรือไม่ได้ชอบบางสิ่งที่เกมพยายามนำเสนอด้วยรายละเอียดที่เยอะและมีคุณภาพแล้วก็คุณจะรู้สึกเกลียดมันไปเลยมาต่อกันในส่วนของระบบเกมเพลย์ต่างๆกันบ้างนะฮะระบบรูทแล้วก็คราฟนั้นเหมือนกับภาคแรกแทบทุกอย่างนะฮะระบบฟังก์ชันการใช้งานจอยถูกนำมาใช้เป็นอินเทอร์แอคภายในเกมเยอะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วผมเองก็สนุกไปกับมันการไฟท์ได้รับการพัฒนาให้สมจริงยิ่งขึ้นทั้งตัวละครของเราเองแล้วก็ NPC ทีมเกมยังคงเป็นในรูปแบบของ Survival อย่างดีนะฮะคุณจะต้องคำนวณสิ่งที่คุณมีอยู่เลือกในการคราฟของต่างๆที่คุณถนัดใช้ถ้าหากวัตถุดิบหรือวัสดุกระสุนเหลือน้อยก็ต้องรูทนะฮะจะรูทมากหรือรูทน้อยตัวเกมส่วนใหญ่ก็สามารถเล่นแบบรอบเล่นหนีศัตรูได้อยากจะเล่นแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเราจะเลือกนะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของ The Last of Us คงหนีไม่พ้นกราฟิกและตัวฉากต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมาได้เหนือจินตนาการนะฮะภาคนี้ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมน่าจะดึงขุมพลังของ PS4 ออกมาใช้ได้เต็มที่มีฉากที่ออกแบบมาแบบกึ่ง Open World ผู้เล่นจะสามารถสำรวจจุดไหนก่อนหลังก็ได้นะฮะหรือจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็ค่อยไปดำเนินเรื่องราวต่อโดยส่วนตัวจากที่ผมเล่นนั้นพอใจมากกับฉากต่างๆทำออกมาได้สวยขนาดนี้และโหลดเร็วมากๆพบเจอปัญหาเรื่องภาพและอินเทอร์แอคบ้างนะแต่ก็คงไม่ขอหยิบยกเข้ามาตำหนิสุดท้ายรวบยอดสรุปในความเห็นส่วนตัวเลยละกันนะครับตัวผมเองไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องเพศและความชอบของแต่ละตัวละครนะฮะแต่บางซีนผมเองก็มองว่ามันไม่น่ามีหรือเกิดขึ้นเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวที่มีต่อเนื้อเรื่องมากกว่าและมองเป็นกลางว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็นชอบและไม่ชอบนะฮะอาจจะตะกิดตะขวงใจนิดนึงคอนเทนเนอร์ Container เรื่องผมคิดว่าเยอะไปคือบางส่วนก็เบื่อที่จะรู้หรือจะเล่นนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันก็สัมผัสได้ว่าทีมงานเนี่ยพยายามจะสื่อสารออกมาพยายามจะใส่รายละเอียดให้ได้มากที่สุดจริงๆนะฮะเป็นเรื่องราวการเดินทางที่ช่วงต้นสตาร์ทไม่ค่อยดีนะนะฮะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มมองเห็นสิ่งสวยงามต่างๆตามข้างทางนะฮะแต่บอกตามตรงว่าช่วงท้ายผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ปลายทางของเรื่องราวก็ลงเอยได้สมบูรณ์นะฮะเกมเพลย์ส่วนใหญ่นั้นเหมือนภาคแรกซึ่งผมเองชอบอยู่แล้วเพราะงั้นผมสนุกกับมันและสนุกกับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาด้วยนะฮะพวกฉากหลังกราฟิกเอกสารในเกมและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆสิ่งพวกนี้ทำได้ตามมาตรฐานภาคแรกเพราะงั้นส่วนนี้ผมไม่มีอะไรติติงเลยในส่วนของการแปลภาษาไทยซึ่งหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจผมบอกได้เลยว่านี่เป็นเกมที่แปลภาษาไทยออกมาได้ดีมากๆผมขอพูดแทนตัวแทนเกมเมอร์ไทยเลยนะฮะว่าพวกคุณทำงานในส่วนนี้ได้ดีมากๆแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเกมที่หากพูดถึงการแปลไทยแล้วผมจะหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงจริงๆนะเพราะว่าทำออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็แทบจะไม่มีผิดหรือว่าไม่ตรงกันกับโมเมนต์และโทนภายในเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวผมเองจะให้คะแนนแล้วก็ผมคงจะให้ประมาณ7
ต็ม10นะฮะสำหรับ The Last of Us Part 2ตัวเองหวังว่ารีวิวนี้พอจะช่วยให้หลายๆคนที่กำลังจะตัดสินใจเล่นเกมนี้อยู่ก็ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งนะฮะหากคุณพอจะมีเวลาให้กับตัวเกมจริงๆสนใจที่จะเล่นเกมที่เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องอัดแน่นแล้วก็มีความช่วยเหลือที่เรียกได้ว่าซับไตเติลไทยนะฮะคือช่วยเหลือให้คุณเข้าใจตัวเกมมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่จะฝึกภาษาเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะฮะตัวเกมนี้ช่วยได้จริงๆนะครับผมหวังว่าคุณจะสนุกไปกับมัน enjoy ไปกับมันนะฮะตัวผมเองกล้าพูดได้ว่าเกมนี้ไม่น่าใช่เกม of the year หรือว่าเป็นเกมที่10เต็ม10แต่ผมบอกเลยว่าถ้าหาคุณซื้อในราคาณตอนนี้เนี่ยมันถือได้ว่ามอบให้ได้สมกับราคามากๆแล้วนะฮะ60เหรียญเป็นเกมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเกมหนึ่งนะฮะก็เอาไปไว้ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมมากครับสวัสดีครับ